คลิปนี้สนับสนุนโดยศูนย์วิชาการ PS สระบุรีสถานที่เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นทุกการสอบแข่งขันเช่นสอบเรียนต่อสอบเข้าทำงานสอบพนักงานราชการสอบเข้ารับราชการทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ตั้งแต่เวลา 9.00 นถึง 20.00 นจันทร์ถึงศุกร์สนใจคลิกที่รายละเอียดคลิปอันนี้เป็นอาร์ติเคิลครับ He is Doctor of Law Doctor of Law คืออะไรอ่ะก็คือหมอไม่ใช่ Doctor of Law ก็คือคนที่จบทางกฎหมายก็คือใครพวกเรียนเป็นทนายความอะไรงั้นนะครับต้องเป็นอะนะครับเพราะว่าทนายมีคนเดียวไหมหรือมีได้ทั่วไปใช่ไหม He is a doctor of law นะครับพอมาดูข้อ2ครับข้อ2ก็บอกว่าเป็นประโยคคำถามเห็นชีปุ๊บไลค์อย่างนี้ชีไลค์ช็อกโกแลตนะครับนี่เวิร์บแท้อยู่นี่แล้วใช่ไหมเวิร์บแท้อยู่นี่ที่เหลือข้างหน้าต้องเป็นเวิร์บอะไรช่วยครับช่วยชีใช่อะไรครับ verb to do ครับ do หรือ does does ครับต้องเติม s ก็ต้องเป็น does ใช่ไหมเพราะว่าชีเนี่ยเอกพจน์หรือที่3 verb ต้องเติม s อยู่แล้วในประโยคบอกเล่านะครับข้อ3 the student กี่คนเนี่ยกี่คน the student คนเดียวนะ papers กำลังเขียนรายงานอยู่เรียงความลงกระดาษอะไรเงี้ยนะครับดูสิครับเทสไหนจะถูกต้องได้บ้างเนี่ยประธานเอกพจน์บุรุษที่3 1คนครับเอกพจน์ครับเพราะฉะนั้น verb ต้องเติมมาแล้วตัวแทน1เติม ing เฉยมีเทสอะไรไหมเนี่ยไม่มีประธานเอกพจน์ใช้เวิร์บช่องหนึ่งธรรมดาได้ไหมไม่ได้ต้องเติมอะไรต้องเติม s ความจริงข้อถูกคือข้อ b is ตามในเวิร์บช่องหนึ่งไม่มีอยู่แล้วนะครับโครงสร้างเทนส์ที่ขีดเส้นใต้ไม่มีนะครับที่ถูกต้องเป็นข้อ b bag is that bag แปลว่ากระเป๋าอันนั้นอะไรดีครับของใครถามความเป็นเจ้าของนะของกระเป๋านะครับกระเป๋าของใครกระเป๋าของใครไม่ใช่กระเป๋าใครกระเป๋าของใครก็คือคำว่า whose กระเป๋าอะไรได้ไหมไม่น่านะกระเป๋าอะไรกระเป๋าจระเข้ข้างในใส่จระเข้ไว้ใช่ไหมอันนี้ครับโพสแน่นอนนะครับน้องพิมพ์ไม่เห็นหน้าน้องพิมพ์แล้วนะข้อ5 tell her professor next time ถึงยังไม่ถึงนะคราวหน้าคราวหน้าจะบอกครูของหล่อนนะครับก็ต้องเป็นอะไรครับเหตุการณ์ยังไม่ถึงใช่ไหมต้องเป็นอะไร future she will ครับอันนี้will เนี่ยรูปย่อเป็น apostrophe ll นะครับ apostrophe ll นะครับเดี๋ยวคุณดูก่อนคุณเทปไปเปล่าเดี๋ยวไม่ได้เทปแล้วจะเสียมวยเอาเทปอยู่นะข้อ6มีอะไรเอ่ย to see the his motheryesterday เห็น yesterday ปุ๊บรู้เลยเป็นเหตุการณ์ yesterday แปลว่าอะไรเมื่อวานผ่านมายังผ่านมาแล้วเป็นเหตุการณ์ในอดีตกำลังทำในอดีตประธานบวก verb ช่องอะไร
past tense past tense อดีต2สิครับตัวไหนเป็น verb ต้อง2นะนั่น present perfect went นะ went ช่อง2ครับ he went to see his mother yesterday ครับข้อ7 he อะไรไม่รู้ very hard now เห็นคำว่า now ด้วย now แสดงว่าต้องเป็นการซึ่งอะไรครับขณะนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ครับกำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันการ present continuous present continuous คืออะไรครับประธานบวก is หรือ am หรือ are ตามด้วย verb ช่อง1เติม ing ครับข้อไหน he isworking very hard now กำลังทำงานอย่างหนักเลยนะตอนนี้แต่ฟังต่อนะครูอธิบายเผื่อนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาโอ้โหตอนนี้กำลังทำใหญ่เลยขุดดินอยู่จอบอยู่นี่เหงื่อตกเป็นฝนเลยแสดงว่าเขาทำงานอย่างอะไรอย่างหนักมากตอนนี้ก็กำลังอะไรอยู่ตอนนี้ก็กำลังขุดดินอยู่ขุดมานานยังนานแล้วไม่อย่างนั้นเหงื่อคงไม่ตกเป็นอะไรเป็นฝนนะก็คือเริ่มมันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วปัจจุบันก็กำลังกระทำอยู่ present perfect continuous อย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้แต่จะต้องมีคำอธิบายมากกว่านี้นะครับคำอธิบายมากกว่านี้หน่อยนึงโอ้ยเขาทำงานมา3เขาขุดดินมา3ชั่วโมงแล้วนะตอนนี้ครับเขากำลังทำงานอย่างหนักอย่างเงี้ยข้อ B ถูกอะไรนะเออนั่นแหละจะไม่รู้จะปลูกต้นไม้หรือจะขุดทองละนะครับนะอันนี้เรื่องเทนที่ลึกลงไปนะข้อ B อธิบายให้ฟังนะครับแต่ที่ถูกตอนนี้คือข้อ4นะครับเดี๋ยวพอจะไปเจอลึกๆจะได้นึกออกว่าอ๋อมันมีวิธีอย่างนี้มันต้องมีอะไรมาบอกเพิ่มมันต้องมีอะไรมาบอกเพิ่มไม่ใช่แค่ประโยคเดียวๆไหมเฉยนะครับอีกนิดนึงThey have beautiful book ประโยคอะไรเนี่ยบอกเล่านะประธานบวกเวิร์บช่องหนึ่งอยู่แล้วแสดงว่ามีอยู่ถืออยู่ครับกองอยู่เป็นเจ้าของนะครับ beautiful book หนังสือสวยสวยอะไรดีครับตัวพวกนี้เป็นคำบอกปริมาณทั้งหมดเลยนะอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ใช้กับประโยคอะไรปฏิเสธและคำถามไม่ได้ซ้ำใช้กับประโยคบอกเล่านามนับได้ต้องเป็นพหูพจน์ได้แต่ all นี่ they have all นี่ทั้งหมดถ้าทั้งหมดนี่มันก็คือทั้งหมดต้องตามด้วยนามนะครับอันนี้พอดีมันมีคำขยาย beautiful คำว่าอีกไม่ได้นะครับไม่ได้แน่นอนอันข้อดีก็เหมือนกันนะครับเหตุผลเดียวกับข้อ B นะครับที่ถูกคือข้อ C เป็นประโยคบอกเล่านะครับจำต้องตามได้นำนับได้พหูพจน์หรือนามที่นับไม่ได้ใช้กับประโยคบอกเล่าข้อ9ชี้อะไรเอ่ย for 15 year มาแล้วดูนะเป็นเวลากี่ปีเนี่ย15ปี and still like the job ตอนนี้ก็ยังชอบงานนี้อยู่แสดงว่าเหมือนเมื่อกี้เนี่ยจำได้ไหม
ที่ครูอธิบายเรื่องไอ้คนเหงื่อตกเป็นฝนน่ะแต่ไอ้คนนี้ยิ่งกว่าตกเป็นฝนเนี่ยเพราะมันทำงานมาตั้งกี่ปีแล้ว15ปีแล้วทำมาตลอดขณะนี้ก็กำลังทำอยู่อะไรแน่นอน present perfect อะไร present perfect continuous แน่นอนนะครับนะครับเหตุผลเดียวกับเมื่อกี้นี้ที่อธิบายนะครับที่ถูกต้องเป็นข้อ4นะครับเพราะเขาอธิบายไปแล้วโอ้ต้อง15ปีนะปัจจุบันยังทำอีกไม่ยอมเบื่อนะครับ Present Perfect Con ครับงงอะไรเอ่ยเข้าใจมั้ยใจไหนถ้าเข้าใจอย่าทำหน้างงเลยข้อ10นี่อัพอ๋อ we will be late อะไรอัพเรียบเออเรียบเออ hurry up or we will be late เร็วๆเข้าไม่งั้นก็จะสายนะก็ต้องเป็นอะไรข้อนี้ข้ออะไรถูก hurry up นี่แหละเร็วๆไอ้คำว่าเร็วๆเนี่ยมันเร่งใครใครสักคนซึ่งต้องเขาเร่งเราไหมเรานั่งอยู่เนี่ยกำลังเรียนอยู่เนี่ยนะมันมาเร่งเราด้วยตัวหนังสือเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันต้องเร่งคนที่มันได้ยินไอ้คนพูดผู้หญิงคนนี้พูดใช่ไหมมันต้องเร่งคนที่มันอยู่คุยอยู่ด้วยใช่ป่ะผู้หญิงเป็นบุรุษที่หนึ่งไอ้คนที่อยู่ใกล้ๆซึ่งมันหันไม่หาเป็นบุรุษที่เท่าไหร่ของผู้หญิง2เป็นคนฟังใช่ไหมเพราะฉะนั้นประธานของมันจริงๆแล้วคือคำว่า you นะแต่ว่าไม่พูดให้พูดครับก็เลยเป็น hurry up เร็วๆๆๆๆๆเร็วใครอ๋อเร็วคนได้ยินครับพอได้ยินก็ต้องวิ่งตาลีตาเหลือกเข้าใจวิธีคิดนะมันคือประโยคคำสั่งนั่นเองประโยคคำสั่งจะมีประธานไหมล่ะมีไหม stand up sit down อะไรอย่างเงี้ยครูก็ต้องบอกทีละคนป่ะล่ะไม่ใช่ไหมนะครับก็คือยูนั่นแหละยูเป็นบุรุษที่หนึ่งไอ้ครูเป็นบุรุษที่หนึ่งหมายถึงครูในโรงเรียนเธอนะไอ้ตัวเองเป็นบุรุษที่เท่าไหร่ของครูต้องเธอฟังครูอยู่2ครับต้องมีคำว่ายูไหมไม่ต้องเพราะว่าเขาจะสั่งใครได้นอกจากคนที่ฟังอยู่ใช่ไหมข้อ13 their grades are their grades พวกเขาเป็นยังไงครับ than our มากกว่าพวกเราของพวกเราครับต้องเป็นขั้นอะไรขั้นกว่าขั้นฝ่านะครับขั้นฝ่ากว่านะขั้นฝ่านะฮะขั้นฝ่านี่มันมีคำว่า than อยู่นะครับขั้นฝ่าขั้นฝ่าเขาคำว่า good คืออะไรครับ better นะครับbetter good better ช่องไม่ใช่ช่อง3ขั้นสุดคือคำว่าอะไรครับ the best best นะครับ best ข้อ12 do you smoke คุณสูบบุหรี่เหรอ no I no I don't Do look what I a new watch ตัวไหนแปลว่ามีครับมีเป็นเจ้าของอยู่กับตัว have got ครับ I've got a new watch ดูนี่นาฬิกาใหม่ไม่ได้ขี้อวดแต่อวดขี้ข้อ13 excuse me โทษนะ can I borrow dictionary ตัวไหนยอตัวไหนตัวแรกเหตุผลเพราะว่าตัว2เป็นมันเติมอะไรอยู่มันมี s อยู่นะครับตัวนี้เป็น possessive pronoun ไม่บวกนาม
แต่ข้างหน้าเนี่ยจะบวกนาม possessive adjective มันเป็นคำ adjective ต้องบวกนามเป็นคำคุณศัพท์ต้องบวกนามอันนี้เป็นนาม dictionary เป็นนามใช่ไหมก็คือเพราะฉะนั้นนำหน้าด้วย adjective ได้ข้อที่ถูกคือข้อ A ครับอะไรนะตอบในกระดาษผิดตอบถูกถูกแปลว่าอะไรตอบไม่ได้ผิดตอบไม่ถูกสมน้ำหน้าระวังนะเรียนที่เนี่ยนอกจากถูกสมน้ำหน้าแล้วบางทีถูกย่อเย้ยด้วยจะได้จำจะได้จำเพื่อที่อะไรเดี๋ยวถ้าครูพลาดเด็กมันจะย่อเย้ยกันไม่ย่อเย้ยครูไม่มีปัญหาครูต้องการให้เธอจำเพื่อที่เธอไปกระดาษในห้องสอบแล้วเธอจะทำไมนึกได้เฮ้ยตรงนี้ครูเคยด่าครูนี่วาเราจะได้ทำให้ถูกหรือผิดถูกนะครับถูกบางคนนักเรียนที่ดีบางคนเขาจะเจ็บฝังใจครูอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเจอเราทำได้เพราะอ๋อตรงนี้เนี่ยครูมาเขกะโหลหนูสองทีหนูจำได้เลยข้อเนี้ยหนูทำอะไรก็ถูกอะไรเงี้ยอะไรค่ะข้อ15แล้วเร็วอาจจะได้ทำเพิ่มอยู่ต้อง10ข้อป่ะ The teacher is ครูอยู่ห้องครูอยู่อะไรต่อครับ preposition ครับ in ห้องต้องอยู่ในนะครับ in the room ใครจะไปนั่งอยู่บนขื่อห้องครูไปนั่งอยู่บนขื่อห้องนะเนอะไม่ได้อยู่แล้ว he's been sent to prison แปลว่าคุกไม่ใช่พนักงานทำอาหารให้เรานะคุกมานี่หน่อยอ่ะไม่ใช่นะคุกขังคนนะครับนะอันนี้เป็น presentpassive voice นะครับเนี่ย has been sent อันนี้เป็น has นะครับ has been sent ถูกเป็น passive voice ครับถูกอะไรครับถูกส่งเข้าอะไรถูกส่งเข้าคุกคนอยากจะเดินเข้าคุกเองไหมไม่หรอกแต่ถูกบังคับให้ไปคุกนะครับก็เลยต้องใช้ passive voice ถูกกระทำครับถูกกระทำHe has been sent to the prison. ถูกส่งเข้าคุกครับ ประโยคคำถามครับ You ครับ อะไรใช้กับ You ได้busy เป็น adjective คำคุณศัพท์ครับอะไรที่ตามหน้าคำคุณศัพท์ได้ต้องไป verb to be ครับตรงนี้ที่ขาดไปก็คือ verb to be ที่เหมาะสมกับ you คืออะไร are you busy they อะไรเอ่ย work every day at 7 o'clock work มีคำว่า work บังคับไว้หน่อยแล้วนะครับevery day ทุกวันตอน 7:00 แสดงว่าเป็นการกระทําซึ่งเป็นการกระทําซึ่งทําเป็นประจํานะครับเวิร์คตัวเนี้ยครูมองดูเนี่ยเพราะเวิร์คมันแปลว่าทํางานก็ได้หรือแปลว่างานก็ได้ตัวนี้น่าจะเป็นนามนะซึ่งแปลว่างานเป็นนามแปลว่างานนะครับไม่ใช่แปลว่าทำงานแปลว่างานนะครับนะเป็นการกระทำทุกวันเลยแสดงว่าต้องเป็นเหตุการณ์ present อะไรทำเป็นประจำทุกวัน present ทำเป็นประจำเป็นกิจนิสัยเป็นอาชีพเลยอะ tense อะไรครับทำเป็นประจำpresent simple present simple ก็คือประธานบวกเวิร์บช่องอะไรประธานบวกเวิร์บช่อง1ครับ
ตัวไหนครับเนี่ยโต๊ะช่องหนึ่งครับก็คือไหนอันนี้ไม่ถูกเพราะเป็นช่องหนึ่งเติมอะไรเติม s d เติม s ไหม d เป็นหูพจน์ครับที่ถูกคือข้อ d ครับ they start work every day at 7 o'clock ข้อ19Do you do เป็นประโยคคำถามดูตัวนี้เป็นกริยาช่วยดูตัวนี้เป็นกริยาแท้คุณทำคุณทำอะไร What do you do ครับทำไรอ่ะนะครับอันหนึ่งไม่ได้ Look at the cloud เมื่อกี้อธิบายแล้วดูอะไรเอ้ยดูเมฆสิเมฆเมฆมาดำทำมึนเชียว Look at the cloud ดูเมฆแล้วมันอะไร I think itวางแผนล่วงหน้าไว้แล้วมึงเมฆมึงมาใหญ่เลยวางแผนแน่นอนฝนทำท่าเหมือนจะอะไรตกจะตกอ๋ออีก10ข้อครับเร็วน้องเพิ่มอีก10ข้อนะอีก10ข้อครับเร็วลุยเลยครับทำต่ออีก10ข้อถึงข้อ30ก่อนทำเลยครับเลยแล้วเหรอเลยแล้วหนูก็ว่างๆทำต่อก็ได้10ข้อ10ข้อนะถึง30พอนะเกินข้อ50ใช่ไหมคราวหน้านั่นแหละเสร็จบอกนะครับ30น้องพิมพ์ถึงข้อไหนแล้ว27ค่ะโอเคแค่30นะเสร็จยังเสร็จแล้วเนาะอ่ะเฉลยครับ21ดูสิดูนั้นยังเซฟอยู่นะ21 I feel sick ฉันรู้สึกว่าฉันป่วยนะ Too much cake earlierตอนนี้โอรู้สึกว่าจะป่วยนะท้องไส้ไม่ค่อยดีเลยท้องไส้ไม่ดีเพราะอะไรมากินเค้กมาเยอะกินไหมยังกินแล้วเป็นอดีตแล้วตอนนี้เลยเป็นยังไงปวดท้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเป็นเทนส์อะไร past tense ครับ eat ทั้งสอง eat hey turn the radio down บอกแล้วนะ turn the radio down เบาเสียงวิทยุหน่อยไอฉัน to work ฉันกำลังอะไรพยายามจะทำงานอยู่เนี่ยพยายามทำงานอยู่เนี่ย I am trying to work เบาเสียงลงหน่อยฉันทำงานอยู่แจกเลยเหรอของหนูเหรอเอ็กซ์สี่ทีเป็นเย็น Can I have ประโยคอะไร
คำถามช็อกโกแลตขออะไรขอช็อกโกแลตสักหน่อยได้ไหมใครหน้าด้านก็ขอไงขอกินหมดแล้วได้ไหมเนี่ยเอาหัวมันทุ่มลงมานะในหม้อช็อกโกแลตประโยคคำถามครับต้องใช้อะไรอันนี้ครับถ้าเกิดจะขอทั้งหมดก็มึงเอา L ใส่ไปนะเอาใช้ประโยคคำถามได้อยู่แล้วนะครับนะ Can I have any chocolate ขอช็อกโกแลตสักหน่อยได้ไหมแต่จำนะถ้าเขามั่นใจว่าจะได้รับคำตอบว่าเป็น yesในการร้องขอแบบนี้ในการร้องขอสามารถใช้ซัมได้นะครับแค่นะครับซัมช็อกโกแลตถือมาแล้วรู้ว่างานปาร์ตี้ตรงนี้มีช็อกโกแลตให้กินและมีคนตักรออยู่เราถือถ้วยว่างไปแค่นะครับซัมช็อกโกแลตฉันขออะไรขอช็อกโกแลตหน่อยคนที่คัดมีหน้าที่ตักเขาต้องตักให้ไหมแต่ให้อยู่แล้วมั่นใจว่าตอบ yes ใช้ sum ได้ในประโยคคำถามเข้าใจไหมแต่เป็นการคาดเดาคำตอบเท่านั้นเพราะว่าในขณะที่คนยืนถืออยู่หน้าหม้อช็อกโกแลตน่ะเราถือถ้วยไปขอเขาอย่างเงี้ยเราไม่เห็นช็อกโกแลตในหม้อหม้อนั้นอาจจะหมดแล้วก็ได้ใช่ไหมน่ะผู้หญิงคนนั้นอาจจะตอบอะไรมาตอบ no ได้ไหมได้เพราะมันมีไหมไม่มี no sorry ยกให้ดูไม่มีแห้วไปเข้าใจวิธีคิดนะเปิดจะไปเจอคำถามทำไมมันเป็นเพราะอะไรถ้ามั่นใจว่าตอบ yes ให้ใช้สัมครับ24 phone yet โยกคำถามครับ phone นี่โฟนเติมอะไรอยู่อ่ะเติมดีด้วยนะแสดงว่ามันต้องเป็นเวิร์บช่องอะไรเนี่ยไม่สองก็สามไม่สองก็สามใช่ไหนได้ครับ present perfect เนี่ยครับ has he phone yet เขาโทรหรือยังpast perfect ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมีอธิบายให้นะครับต้องมีสองเหตุการณ์โดดตัวเดียวไม่ได้ข้อ25 in the name of the law เป็นประโยคคำสั่งครับเห็นไหมครับนี่หยุดตรงนี้นะในฐานะผู้รักษากฎหมายเป็นประโยคคำสั่งครับประโยคคำสั่งก็ขึ้นด้วย verb ช่องที่1ครับ stop หยุดเดี๋ยวนี้in the name of law ว่าแล้วก็ปืนจ่ออย่างเงี้ยในนั้นเป็นกฎหมายหยุดในนี้ไม่หยุดเดี๋ยวเหมือนผู้หญิงก็ได้เอารองเท้าตกข้อ 26 he is the runner นักวิ่ง he won nothing ไม่เคยชนะอะไรเลยไม่เคยชนะอะไรเลยต้องเป็นนักวิ่งที่เป็นยังไงขั้นอะไรมันมีขั้นธรรมดาขั้นกว่าขั้นสุดไม่เคยชนะอะไรเลยก็ต้องเป็นขั้นที่สุดจะเป็นขั้นดีสุดหรือห่วยสุดห่วยสุดตัวไหนครับห่วยสุดแบดนี่ขั้นธรรมดาแบดเดสตัวนี้ไม่มีเวิร์สตัวนี้แปลว่าแย่กว่าเป็นขั้นกว่าแต่ตัวนี้ไม่ใช่ขั้นกว่าเพราะมีเดอะขั้นกว่าต้องมีแดนจำได้ไหมขั้นกว่ามีแดนนะครับ er หรือ more หรือแดนหรือเปลี่ยนรูปอันนี้เปลี่ยนรูปอยู่ในชุดเปลี่ยนรูปนะครับ bad worst ขั้นสุดมันคือ worst อ่านว่า worst 27เลย are you a student too คุณเป็นนักเรียนด้วยเหรอเนี่ย are youYes, I am.
ช่เลยฉันเป็นยี่สิบแปด excuse me have you the time have you got the time got you do youdo you have the time ไม่มีนะ have you got the time have you got have you the time แปลว่าอะไรเนี่ยโทษมีเวลาเปล่าไม่ใช่ถามเวลาครับถามเวลาครับมีนาฬิกาไหมเหรออ่าไม่ถามว่ามีนาฬิกาไหมกี่โมงแล้วแสดงว่าเขาเห็นอยู่แล้วว่าใส่นาฬิกาแล้วก็เลยถามอะไรถามเวลาครับถามเวลากี่โมงครับHave you the time น่าจะเป็นอันนี้เนาะอันนี้ครับอันนี้ก็ใช้ have เป็นกริยาแท้เลยนะความจริงอาจจะถามอีกอย่างว่า do you have the time ก็ได้นะครับอันนั้นใช้ have เป็นกริยาแท้มี do เป็นกริยาช่วย29ครับ the coat belong to แปลว่าเป็นของครับเป็นของตรงนี้ต้องเป็นกรรมนะครับ object pronoun นะครับ object เป็น object ครับ object pronoun เป็น object pronoun I เป็น me you เป็น you he เป็น him she เป็น her they เป็น themวีเป็นที่พูดมาเจอแล้วสักตัวยังเดม the code belong to them the code พวกนี้เป็นของพวกเขาวี don't need the car พวกเราไม่ต้องการรถยนต์ we will go เราจะไปโดยเดินไปครับจำไว้นะ go by bus go by train go by plane go by bicycle go by Kevin แต่ถ้าเดินไปต้องเป็น go on foot นอกนั้นใช้ by หมดเลยนะครับจำนะครับต้องจำเพราะมันออกข้อสอบเป็นประจำ30ข้อครับนับคะแนนบอกชื่อกับเลขที่จำได้30คะแนนครับ1ถึง30หนอใครนะ15น้องเอ๋ยนะ15เอ๋ย15ครับ 50% นะ 10 บัส 10น้องพีท 11 น้องพีมฮัลโหลอะไรนะ21ค่ะยี่สิบเอ็ดโอเคก็ข้อตอบก็อยู่ในระดับ
ไม่ใช่ง่ายนะครับไม่ใช่ง่ายนะเพราะฉะนั้นได้คะแนนระดับนี้ก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะก็แค่ขี้หมูเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อว่างๆคราวหน้าจะถึงคราวหน้าน่ะเราจะไม่เสียเวลาตรงทำด้วยว่างๆขอให้ทำต่อไว้นะครับเผื่อคราวหน้ามาเจอกันเราจะได้เฉลยเลยนะครับแต่ถ้าไม่เสร็จก็ใช้เวลาทำนะครับมีเราว่าให้ทำต่อน้องพินจะได้ยินเปล่าได้ยินโอเคเมื่อว่างทำต่อไว้ด้วยนะครับเมื่อว่างทำต่อไว้ด้วยคราวหน้าเราจะมาเฉลยต่อกันครับดูทีว่าจะได้เท่าไหร่นะครับไรยาไหมบางข้อก็ได้บางข้อก็ยังงงระวังก่อนโอเคสต็อปเดี๋ยวพอดี